กำลังเป็นเครื่องหมายคำถามของใครหลายๆคนที่อยากรู้อนาคตของกุนซืออัจฉริยะอย่างชาบีอลอนโซที่ตอนนี้กำลังพาทีมห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนยอดทีมระดับตำนานแห่งบุนเดสลีกาที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและขยับเข้าใกล้ถาดแชมป์ในศึกบุนเดสลีกาในฐานะแชมป์ไร้พ่ายไปทุกขณะหลังจากทิ้งห่างอันดับ2อย่างบาเยิร์นมิวนิกทีมแชมป์เก่าหลายสมัยอยู่ถึง10แต้มจากผลงานทั้งหมดนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับชาบีอลอนโซอดีตนักเตะเจ้าของฉายาคุณชายลูกหนังที่เพิ่งเข้ามารับจ็อบโค้ชทีมระดับอาชีพเป็นครั้งแรกและเขาก็เสกสรรผลงานได้อย่างสุดยอดชนิดที่ว่าไม่เหมือนกับมือใหม่หัดคุมแถมยังโชว์กึ๋นไม่เพียงแต่ทำผลงานในลีกเขายังพาพลพรรคห้างขายยามีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกอีกด้วยทำให้ชื่อของอลอนโซนั้นกลายเป็นกุนซือเนื้อหอมที่หลายสโมสรต้องการให้ไปนั่งเป็นผู้จัดการทีมซึ่งตอนนี้ทีมที่เป็นตัวเต็งมากที่สุดมีอยู่2ทีมที่แย่งลายเซ็นของกุนซือรายนี้โดยก่อนหน้านี้ทีมหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทีมที่นอนมาที่จะได้ตัวอลอนโซไปเป็นนายใหญ่ในถิ่นแอนฟิลด์หลังเจอเกนคล็อปกุนซือชาวเยอรมันประกาศอำลาทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่มาถึงวันนี้กลับไม่แน่นอนซะแล้วชาบีอลอนโซจะไปคุมหงแดงหลังมีสื่อหลายสำนักต่างพร้อมใจออกมาเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าอลอนโซได้ตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปคุมทีมบาเยิร์นมิวนิกแทนที่จะไปลิเวอร์พูลตามที่มีการคาดกันในตอนแรกโดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของทางเยอรมันได้ออกมาเผยผ่านทางสกายสปอร์ตว่าพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าอลอนโซจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาเลือกบาเยิร์นมิวนิกไม่ใช่ลิเวอร์พูลอลอนโซบอกว่าลิเวอร์พูลและมรดกที่จะเกนคล็อปทิ้งเอาไว้นั้นมันเป็นเรื่องยากมันจะทำให้คุณแพ้มากกว่าชนะอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดออกมาจากกุนซือชาวสเปนิชโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ไว้ล่าสุดว่าเขาต้องการมุ่งมั่นกับการพาไบเออร์เลเวอร์คูเซนประสบความสำเร็จให้ได้ในซีซั่นนี้ก่อนจะไปคิดถึงเรื่องของอนาคตขณะที่จาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวรุ่นใหญ่จากสกายอิตาเลียออกมายืนยันอีกเสียงว่าข่าวบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันคือตัวเต็งที่จะคว้าชาบีอลอนโซไปเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมมากที่สุดในกรณีที่เฮดโค้ชชาวสเปนตัดสินใจย้ายออกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนในช่วงซัมเมอร์โดยสายข่าวชาวอิตาเลียนได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนผมคิดว่าลิเวอร์พูลนั้นนำหน้าบาเยิร์นอยู่แต่ทว่าตอนนี้บาเยิร์นกำลังเป็นฝ่ายที่ชิงเคลื่อนไหวไปก่อนเพราะพวกเขาเชื่อว่าอลอนโซคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในฐานะเฮดโค้ชคนต่อไปตอนนี้ผมพูดได้แค่ว่าบาเยิร์นคือทีมตัวเต็งเหนือลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหลังจบฤดูกาลแล้วชาบีอลอนโซจะเลือกไปคุมทีมไหนซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุด